สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับก็มาอยู่กันในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มเอเทอร์นอลเลิฟ 2.0 เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาทำในส่วนของเควสUnfinished Music นะครับเป็นเดย์ที่6นะก็อยากจะเป็นไงมาตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคเดย์6นะครับก็ให้เดินไปรับเควสตรงสวนก่อนนะคิดว่าเดย์6เนี่ยจะเป็นคนจะเป็นเควสนะครับที่ติดกันเยอะนะฮะเพราะว่ามันต้องเข้าไปแก้พัซเซิลนะครับในจิตใจของ NPC นะครับเรามาคุยตรงนี้เลยนะครับก็ชุดเขียวเหมือนเดิมนะครับ Agnes นะครับผมโอเคนี่เขาจะให้สำรวจหลักฐานอะไรบางอย่างนะฮะคือไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมากโอเคก็เข้าไปกดนะครับนั่นก่อนนะไอเทมก่อนไม่งั้นมันทำต่อไม่ได้นี่ครับให้เราจิ้มไปที่มือนะกด investigate นะครับเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับแล้วนั้นก็คุยกับ Agnes เหมือนเดิมนะครับโอเคโอ้โอเคกดผิดแล้วนะต้องกดอีกครั้งนึงโอเคเรียบร้อยครับนั้นก็เดินมาหานะครับ NPC เลยนี่รับคนนี้เลยครับรอบที่แล้วที่เราไม่ได้เข้าไปในจิตใจเนาะเจอราชินีมาขวางก่อนนะครับอ่ะเราก็กดเข้าไปนะเดี๋ยวเขาจะให้เราแก้พัซเซิลด้วยนะก่อนจะเข้าดันเจียนนะครับมาแล้วครับนี่โอ้โหมีพัซเซิล5จุดเลยก่อนจะเข้าดันเจียนนะอ่ะเรามาเริ่มกันที่อันแรกก่อนนะครับเขาให้เราเลือกนะก็ให้เลือกไอเทมนะครับที่ให้ NPC ชี้หน้ามาทางเราโอเคแล้วกด Delivery เลยโอเคก็ผ่านละเลือกผิดไม่เป็นไรนะครับแค่กดเลือกไอเทมแล้วก็ Delivery ให้ถูกก็พอถ้าอากัปกิริยาของตัวละครเนี่ยมันชี้หน้ามาทางเราเนี่ยคือถูกต้องนะนี่ถูกต้องครับกดได้เลยเหลือแค่3นะครับอีกทีนึงนะครับอีกทีนึงเรื่องอะไรก็ได้เนาะผมก็สมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกโอเคเรียบร้อยครับต่อเลยครับอีกแค่2อันนะก็จะเข้าไปในเดนเจียนละ World of Heart นะครับจัดไปโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนี่แหละสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายครับให้เรากดไปตรงมือนะเช็คแฮนด์นะครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนผมกดผิดนะครับมันจะต้องรอให้ตรงสื่อสีทองมันขึ้นมาก่อนเนาะเอาใหม่นี่ครับเราอย่าเพิ่งกดออกนะฮะผมไปกดกระบาดเนาะนี่ให้มันขึ้นตรงนี้ก่อนครับแล้วมันจะดำเนินเควสต่อกับคอนเฟิร์มครับเรียบร้อยครับเวิร์มฮาร์ดนะครับของ NPC ตัวนี้เปิดละเราสามารถเข้าไปในดันเจียนได้เลือกไอเทมต่อนะฮะไม่ใช่โอเคถูกต้องครับเรียบร้อยครับโอเคเราเข้าไปในจิตใจของตัวละครตัวนี้กันนะฮะเป็นจิตใจของนักดนตรีนะครับนี่ตัวนี้เป็นนักดนตรีเลยครับเวิร์มฮาร์ดนะครับจัดไปนะครับผมมาเลยก็ดันนี้ก็จะดันที่ดันนี้ยากเหมือนกันนะยากกว่าดันที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับมันมีหลายปัจจัยให้เราเล่นนะครับมินิเกมมันจะเป็นการเล่นดนตรีนะฮะนี่ครับเหมือนเดิมเก็บชิ้นส่วนเหมือนเดิมนะฮะ4ชิ้นนะครับตามห้องต่างๆนะฮะแต่ว่าการที่เราจะไปเข้าไปเก็บเนี่ยมันต้องเล่นดนตรีแบบประตูนะฮะนี่ครับมันจะมีสีแถบสีนะสีแดงสีเขียวสีฟ้าอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวอธิบายในคลิปอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีทหารนะคอยมองเราอยู่นะครับก็เหมือนเดิมครับเราต้องใช้สกิลสิงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทำยังไงเสร็จแล้วก็เอาชิ้นส่วนไปแปะตรงนี้นะ4ชิ้นแล้วก็วาร์ปออกจากดันเจียนนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ให้ตัวละครเดินไปเก็บเครื่องเล่นดนตรีก่อนนะครับตัวนี้นะโอเคหลังจากนั้นนะครับเอาไปเก็บอีกทีนึงเดี๋ยวเขาจะสอนเรานะครับว่าต้องเล่นยังไงนะสำหรับด่านนี้นี่ครับจะมีทหารอยู่นะเราสามารถใช้เครื่องดนตรีนะครับหลอกล่อทหารมาได้นะแล้วก็ใช้สกิลสิงล่างนะครับโอเคนั้นเราเริ่มกันเลยนะครับก็แนะนำนะครับให้มันหันหลังก่อนแล้วก็ไปสิงล่างด้านหลังมันนะฮะกดสกิลสิงล่างเรียบร้อยครับตอนเราสิงล่างเนี่ยมันจะมีแถบเกรดขึ้นมานะถ้าเราขยับตัวเนี่ยเกรดมันจะลดแล้วมันจะกลับล่างเดิมนะวิธีที่ไม่ให้เกรดมันลดคืออยู่เฉยๆนะครับแนะนำนะครับให้สิงทุกตัวที่เราผ่านนะจะทำให้เราผ่านทางสะดวกนี่ครับ
ให้เราไปเก็บสมุดตรงนี้นะเป็นสมุดดนตรีสีเขียวก่อนนะเพื่อไปเปิดประตูสีเขียวนะครับเราต้องเล่นดนตรีนะครับเนี่ยมันจะบอกนะครับโอเคอ่ะไปเก็บยังไงดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะมีคาเฟ่มีที่แทนนอนและเล่นดนตรีประมาณนี้นะฮะอ่ะเหมือนเดิมครับแถบเกรดจะหมดละอยู่เฉยๆจะไม่มีขยับนะฮะถ้าเราขยับตัวเกรดมันจะลดนะก็ให้สิงล่างไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมาครูนี้โอเคไปครับสิงล่างมันสิงล่างมันโอเคเรียบร้อยพอเราสิงล่างเกมจะเต็มเนาะเป็นตัวใหม่นะครับระวังหัวหน้ามาให้ดีนะหัวหน้ามันรู้นะครับอ่ะไปเก็บก่อนเลยครับไม่สนใจเฮ้ยกลับร่างเดิมแล้วเวรกรรมงานงอกแล้วมันรู้ตัวแล้วเก็บก่อนตายช่างมันไม่เป็นไรครับเฮ้ยเรียบร้อยเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันรู้ตัวสีแดงเราก็จะตายนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเก็บหนังสือมาละนะโอเคนะแล้วก็มาเกิดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมครับให้สิงไว้ก่อนนะสิงให้หมดนะฮะสิงให้ทั่วเลยนะครับเอ้ยกดไม่โดนนะครับอ่ะนี่ให้มันขึ้นรูปนี้มาก่อนให้มันขึ้นเป็นเงาก่อนเรียบร้อยเสร็จเรา1คนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปข้างในนะครับเมื่อกี้ผมตายนะเมื่อกี้เจอมันจับได้นะครับจะไปเนี่ยจะไปสิงไอ้ตัวนี้แล้วไอ้ตัวข้างหน้ามันเห็นด้วยมันหันมาพอดีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวหาจังหวะต้องดูจังหวะให้ดีนะครับไม่ต้องรีบออกตัวบนก่อนแล้วกันตัวนี้น่าจะไม่เห็นนะน่าจะไกลอยู่เดี๋ยวผมเล่นในตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ไปเล่นดนตรีก่อนแล้วกันจัดไปเพื่อนโอเคสิงถ้าเกิดเรากดไอ้ท่านนี้จะกลับร่างเดิมนะครับอ่ะโอเคยากเหมือนกันเนี่ยนี่ไงมันมีดนตรีสีเอ้ยไม่เห็นไม่ได้เอ้ยไม่เห็นว่ะเอากดไม่ติดโอ้ยอีกท่านามันเห็นเราเว้ยมันเป็นลูกตานะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเล่นดนตรีก่อนดีไหมโอเคกด use ก็กดให้โดนจังหวะนะครับไม่ยากนะฮะกดโอเคนะประมาณนี้นะน่าจะผ่านsuccess นะครับผ่านเลยด้านในจะมีชิ้นส่วน1ชิ้นนะครับให้เราเข้าไปเก็บนะครับ1ชิ้นแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องนี้1นะครับประมาณนี้ก่อนหน้านี้ที่เล่นกันแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าตัวเกมมันบั๊กเนาะตอนนี้เขาตัวเกมเนี่ยมันแก้บั๊กมาแล้วนะคิดว่าทุกคนน่าจะผ่านแล้วแหละนะครับผมแล้วก็มันจะมีสกิลเล่นดนตรีด้วยนะถ้าเกิดเราเล่นสมมติบางจุดเนี่ย NPC มันไม่ขยับตัวใช่ไหมเราสามารถที่จะใช้เครื่องดนตรีเนี่ยเรียกให้มันขยับออกไปตรงอื่นได้นะเราจะได้เดินไปสะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเราจะไปสิงล่างมันง่ายขึ้นนะครับโอเคคุยไปเลยครับเนื้อเรื่องเยอะจริงๆนะฮะเกมนี้พาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับของ Unfinished Music นะพาร์ทเดย์ที่6นะก็คิดว่าน่าจะมีคดีเพิ่มอีกนะครับอ่ะโอเคเราไปหาชิ้นส่วนกันต่อนะครับผมโอเคออกประตูไปถ้าออกไปในฟอร์มนี้ก็จะไม่ดีนะครับต้องไปหาสิงก่อนนะฮะออกไปฟอร์มนี้มีแต่ตายกับตายนะครับผมอ่ะไปกันต่อครับโอเคหาจังหวะให้ดีนะฮะไอตัวบนมันมองอยู่เนาะไอตัวนี้มันหันหลังก็จริงครับอ่ะเอาตัวนี้ดีกว่าไปเก็บสมุดเหลืองดีกว่านะฮะคิดว่าน่าจะเอ้ยมันเห็นว่ะโอเคมันเห็นเราโอเคมันหายไปแล้วอย่ารอมันหันหลังก่อนนะฮะแล้วเราค่อยไปทางหลังมันนะครับเรียบร้อยเสร็จชั้นเรียบร้อยครับเราก็เก็บสมุดเหลืองนะสมุดเหลืองก็ไปเล่นดนตรีที่ประตูสีเหลืองนะครับสีใครสีมันนะฮะอ่ะไปกันต่อเลยนะครับโอ้ยเมื่อกี้ตายครับมันเห็นอะไอตัวหัวหน้ามันเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปทางด้านบนก่อนนะครับเปลี่ยนจุดบ้างไปทางด้านบนก่อนรู้สึกทางนี้จะมีแต่ลูกน้องมันจะจิกง่ายหน่อยเดินตามหลังเป็นวงกลมนะนี่ครับสิงแล้วก็ไปวงกลมอีกรอบนึงมันจะมีอีกตัวนึงที่อยู่ทางด้านหลังเรานี่ครับไปเก็บชาร์ตก่อนนี่ครับชิ้นส่วนชิ้นที่2นะฮะจะอยู่ห้องข้างๆกันโอเคตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนมาแล้วชิ้นที่2เนาะเหลือแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับชิ้นยิงอ่ะมันจะอยู่ทางขวานะครับอีกชิ้นนึงจะอยู่ทางออกเก็บให้ครบนะฮะมีแค่4ชิ้นเท่านั้นนะโอเคครับ
น่าจะใกล้จบละหน้าตาก็คล้ายๆกันนะโอเคได้มาแล้ว2ชิ้นอ่ะจัดไปครับเดี๋ยวเราออกไปกันต่อหนึ่งเหมือนจะเห็นอยู่อ่ะไปก่อนเลยครับนี่ไงอีก1คนนะเดี๋ยวสิงมันก่อนเพราะว่าเกรดของไอ้ตัวนี้จะหมดแล้วนะฮะมีแต่ลดไม่มีเพิ่มนะครับผมจัดไปเข้าข้างหลังเลยนะครับเรียบร้อยโอเคนี่ครับอย่างที่ผมบอกเนาะประตูสีแดงเนี่ยเราไม่มีหนังสือเนาะหนังสือแดงเนี่ยมันอยู่กับบอสนะครับเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตัวที่มันฆ่าเราเมื่อกี้ครับเราต้องไปเอามันออกมาให้ได้นะครับผมมีวิธีอยู่นะครับก็ให้เรานะครับทำการใช้สกิลเล่นดนตรีสีเขียวนะฮะเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวนี้ก่อนกดไม่ได้เว้ยเอ้าทำไมกดไม่ได้ได้ละโอเคไปครับโอ้เมื่อกี้ตายอีกแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมใช้สกิลเรียกก่อนนี่ครับแล้วเราก็ไปหลบในตู้นะฮะโอเคครับไม่งั้นมันอยู่ด้วยกัน2ตัวเนี่ยเราเข้าไปหามันไม่ได้นะเราต้องหลอกล่อมันออกมาก่อนนะครับอ่ะโอเคมันก็เข้าไปนี่ครับจบแล้วครับเรียกมันมาอันนี้ผมเรียกมันออกมานะฮะใช้สกิลดนตรีเรียกมันมานะครับมันเดินตามเสียงมาเนาะตอนนี้เราก็ได้หนังสือสีแดงมาแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดประตูกันนะครับพอเราเป็นร่างนี้ไม่มีใครสงสัยเลยนะฮะเพราะเราเป็นหัวหน้าครับโอเคเล่นดนตรีก่อนครับก็กดตามจังหวะนะโอเคได้อยู่ได้อยู่อุ้ยมิดไปทีนึงน่าจะพลาดได้ครั้งหนึ่งนะถึงจะผ่านคือเราไม่จำเป็นต้องกดได้กู๊ดได้เพอร์เฟกต์ทุกอันก็ได้นะโอเคน่าจะผ่านแล้วแหละโอเคครับจากนั้นเราก็เข้าไปด้านในนะครับเข้าไปด้านในเลยโอเคอ่ะมีทหารตัวหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับสิงหาวิธีสิงมันนะฮะไอ้ตัวนี้น่าจะง่ายหน่อยนะครับโอเคถ้ามันอยู่ใกล้กัน2ตัวเนี่ยให้ใช้สกิลดนตรีเรียกมันออกมาตัวหนึ่งก่อนนะไอ้ตัวนี้อันตรายนะครับอ่ะมีหนังสือสีฟ้าอยู่นะครับเราต้องเล่นไอ้ตัวบนก่อนดีไหมแต่ตัวซ้ายมันกำลังเดินมาโอ้โหมันเดินมาละอ๋อมันเดินเป็นวงกลมครับงั้นเราก็เล่นตัวนี้ก่อนเลยดิโอเคเลยครับตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนเลยให้มันขึ้นเงาก่อนโอเคครับเรียบร้อยครับอ่ะเหลืออีก2ตัวนะครับผมเราไปเก็บสมุดก่อนดีไหมเอ้ยอ๋อมีตู้ด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ตู้ที่หลบโถอ่ะไปก่อนอ่ะโอเคตัวสุดท้ายแล้วนะฮะนี่ครับมีสมุดฟ้าอยู่นะอ๋อเหลือตัวเดียวนะครับน่าจะได้อยู่นะเอาทีเดียว3คนเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับโอเคเรียบร้อยครับหมดเส้นหนามแล้วเก็บหนังสือสมุดได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปใช้สกิลเล่นดนตรีกันดีกว่านะครับอ่ะถ้ามันอยู่ล่างนี้มันเล่นไม่ได้เนาะเดี๋ยวรอให้มันหมดก่อนโอเคครับกดเล่นดนตรีเลยอ่ะกดเหมือนเดิมกดจังหวะเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะฮะโอ้มาเร็วจังวะโอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่โอเคครับกดเพอร์เฟกต์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 โอ้โหกดเอ้ยมองไม่ทันผ่านไหมน่าจะผ่านนะโอเคครับเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้เราก็เข้าไปในห้องนะมีชิ้นส่วนหรือเปล่าโอ้ไม่มีชิ้นส่วนมีแต่ทหารครับโอ้นี่ไงชิ้นส่วนอยู่ข้างหลังครับโอเคเมื่อกี้ตายนะฮะขออภัยนี่ครับใช้สกิลสีเขียวเรียกมันแล้วก็แอบในตู้นะแล้วพอมันออกมาผมก็สิงเลยครับเรียบร้อยประมาณนี้ครับง่ายๆอย่าเข้าไปแบบดื้อๆนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กัน2ตัวอีกคนนึงมันจะมองเห็นนะแต่ถ้ามันอยู่ตัวเดียวชิวๆเลยสบายๆจบครับเรียบร้อยเก็บชิ้นส่วนมานะฮะชิ้นที่3โอเคครับอีกแค่ชิ้นเดียวนะก็จะผ่านเควสละง่ายนะไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่ก่อนหน้านี้มันติดบั๊กเฉยๆเนาะเห็นเขาบอกว่ามีการโดนขังนะโดนขัง GM ขังไว้ในห้องอะไรประมาณนี้นะโอเคครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่เป็นเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวค
คุยเล่นไปเรื่อยๆก่อนโอเคครับคุยกันต่อเลยชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมก็สับชันโยกก่อนนะครับเปิดประตูนิดนึงระวังน่าจะมีทหารอยู่โอเคครับออกทางนี้ครับประตูทางนี้เมื่อกี้ตายแล้วครับออกไปเดินออกไปปุ๊บเจอมันเห็นสีแดงพอดีเลยโอเคให้ระวังให้ดีนะฮะเนี่ยใกล้หมดแล้วเหลือแค่ฝั่งเดียวเนาะนี่ครับระวังมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ทางปากประตูน่ะ เดี๋ยวต้องใช้สกิลก่อนต้องเรียกมันว่ามันอยู่ใกล้กันอ่ะโอเคตัวนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะครับเนี่ยเห็นป่ะตัวนี้เห็นป่ะอ่ะโอเคอึดใจเดียวเดี๋ยวเรียกมันหน่อยนึงนะฮะไม่ถึงว่ะต้องเข้าไปใกล้ละมั้งเงี้ยเอาสิงเลยครับหัวหน้ามันเอาเรียบร้อยเลยง่ายๆเลยเมื่อกี้ตายเพราะลูกน้องเลยนะโอเคไปกันต่อนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนสิงแม่งเลยเอ้ยไม่โดนว่ะยึบเรียบร้อยสวัสดีไม่แกเป็นลูกน้องเลยครับไปเอ้ยมีว่ะเฮ้ยมันเก็บของอยู่ในตัวด้วยเว้ยอ่ะเดี๋ยวเราไล่เก็บทีละตัวก่อนแล้วกันนะฮะโอเคระวังไอ้โหแม่งเดินหลายตัวว่ะเก็บหัวหน้าแม่งก่อนเลยดีกว่าเอาเรียบร้อยครับหัวหน้ามีอะไรเอ้าได้สีม่วงมานะฮะโอเคได้หนังสือม่วงมาโอเคเดี๋ยวเราเก็บลูกน้องไปทีละตัวดีกว่ามองให้ดีก็ทางไหนไปได้อ๋อนี่ไงประตูอยู่ข้างหน้าโอเคจัดลูกน้องทีละตัวเลยนะครับไล่เก็บมันไปนะฮะโอเคจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเล่นดนตรีทีเดียวดีกว่าตอนนี้เดินไปเดินมาใช่ไหมสิงแม่งเลยเอาอีกตัวนึงข้างบนนะโอเคครับเล่นก่อนเลยตัวนี้นะโอเคหนังสือสีม่วงครับมาเลยนะฮะได้เวลาเล่นหนังสือละเดี๋ยวรอให้เกรดหมดก่อนแล้วกันมันใช้ไม่ได้เนาะโอเคน่าจะเป็นประตูสุดท้ายแล้วล่ะทางไปนี่ไงสุดท้ายละประตูท้ายนะฮะเฮ้ยเควสนี้ก็ราวครึ่งชั่วโมงนะฮะน่าจะจบนะฮะสำหรับใครที่เล่นติดกันมาเดย์สุดท้ายนะครับโอเคเพอร์เฟกต์กดเอ้ยกดโอเคดีได้อยู่ไม่มีทิ้งช่วงด้วยว่ะเออไอ้โหรอบนี้มันกดนานจังอ่ะโอเคกดสวยดีเยี่ยมโอเคครับเฮ้ยโหยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยโอเคเรานี่นานมากนะครับโอ้เล่นอย่างนานเลยจบสักทีใช่ไหมโอเคครับเรียบร้อยครับประตูเปิดแล้วเห็นเรามาทำเคสสุดท้ายกันนะครับคิดว่าน่าจะจบแล้วล่ะโอเคเข้ามาด้านในครับมันก็จะมีรูปภาพนะครับแล้วก็ตัวทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะแน่นอนเลยพัซเซิลอีกแล้วครับคิดว่าน่าจะให้เราจัดของนะให้ตรงกับรูปภาพนะครับเดี๋ยวดูก่อนเปิดไฟขวานี่ครับจำรูปไว้ให้ดีนะแล้วก็มาขยับชิ้นส่วนหมุนเก้าอี้ก่อนนะฮะไฟทางด้านขวาเนี่ยมันต้องมีไฟเนาะด้านขวาต้องมีไฟด้วยเดี๋ยวเราไปเคลียร์ดีกว่านะครับเหมือนจะมีตรงต้นไม้ด้วยนะเดี๋ยวดูรูปอีกทีดินี่ครับทางขวามีไฟอ๋อโคมไฟจิ๋วข้างบนก็มีไฟนะอ๋อแล้วก็ต้องกระถางต้นไม้สีขาวด้วยนี่หว่าโอเคเดี๋ยวเก้าอี้หันแล้ว1นะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องหันอ่ะเดี๋ยวดูตรงโคมไฟก่อนเปิดไฟอ๋อโอเคใช่ครับแล้วก็ไฟข้างบนอีกต้นไม้ก่อนดีกว่าโอเคครับแล้วก็ข้างบนอีก2อันเอ้ยอ๋อมันกดได้หลายทีอ๋อโอเคครับกดให้ติด2ดวงเลยเอ้ยกดให้ติด2เทียนนะครับเชิงเทียนอ่ะโอเคครับเหลืออะไรอีกอ่ะหมดแล้ววันเนี้ยโอเคเหลือต้นไม้นิดนึงโอเคครับก็มีชิ้นส่วนออกมานะครับให้เราทำการเก็บชิ้นส่วนนะครับน่าจะผ่านแล้วแหละนะฮะครบแล้วนะครับโอเคครบทั้งหมด4ชิ้นแล้วนะครับโอ้ก็จะครบนะฮะนานโคตรก็ดูเนื้อเรื่องกันไปก่อนนะครับก็หลังจากที่เราทำการเก็บชิ้นส่วนเนี่ย4ชิ้นเนี่ยแล้วเราก็ไปใส่ที่แท่นนะฮะมันก็จะออกจากดันตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไปทำเควสข้างนอกกันต่อนะครับผม
คครับหลังจากนั้นก็สับสวิตช์นะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนไปใส่นะครับใส่ทีละ1ชิ้นนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับผมโอเคมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องครับเดี๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วมันก็จะพาเราวาร์ปมาที่ฟอนเทล่านะครับพาเลสนะครับผมแล้วก็คุยกับ NPC เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราเข้าไปในจิตใจของเขาเรียบร้อยนะฮะโอเคคุยไปเรื่อยนะครับไม่มีอะไรมากนะอย่ามาจะให้เราเดินตามไปเรื่อยครับนี่ครับเข้าไปกันหมดละเราต้องกลับเข้าไปในพระราชวังนะครับทางด้านซ้ายโอเคตามไปเรื่อยนะครับโอเคตามทางไปเรื่อยใกล้จบละโอเคครับเดินนำไปเลยนะครับผมเดินมาถึงฝั่งซ้ายนะครับก็จะไปหาตรงราชินีเนาะโอเคก็จะเป็นนิดนึงนะครับน่าจะเป็นบทสรุปละโอเคคุยไปเรื่อยนะครับเล่นดนตรีโชว์ซะเลยอ่ะมีคนมานะครับใครอ่ะไอเซนฮอลหลังจากนั้นครับจะมีอลันออกมาครับโอเคออกมาแล้วนะครับนี่ครับเขาจะให้เราสู้กับไอ้ตัวนี้นะตัวอ้วนๆน่ะก็ระวังวงไฟให้ดีนะมันเดเมจลดหนักมากนะครับแล้วก็ระวังมันยิงรัวด้วยก็ไล่ต้อนไปเรื่อยนะครับผมจะสู้แถวๆปากประตูแล้วถ้าเกิดผมสู้ได้ผมจะวิ่งออกมานะครับเดเมจของมันน้อยนะฮะบางคนยิง10 20 30 M ครั้งเดียวตายเลยนะครับผมมันยิงเบาครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไล่มานะฮะเนี่ยพยายามหลบลูกไฟให้ดีนะครับจะตายละเรียบร้อยนะครับจบละจะได้กลับไปคุยตรงกลางใหม่นะฮะตรงนี้ผ่านยากเหมือนกันอันนี้เล่นหลายรอบอยู่นะฮะแต่ว่าเลือดของตัวที่เราสู้มันจะลดไปเรื่อยนะถ้าเกิดเรากลับมาสู้ใหม่มันก็จะยังลดน้อยลงนะมันจะไม่รีเซ็ตกลับมาเต็มเหมือนเดิมก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็กลับไปคุย NPC เหมือนเดิมนะครับคุยเลยนะฮะใกล้จบแล้วแหละนะครับผมใกล้จบละคุยไปเรื่อยนะครับคุยไปเรื่อยโอเคมาแล้วครับเข้าเนื้อเรื่องกันนิดนึงหลังจากที่เล่นกันมายาวนานนะครับจริงๆแล้วมาเล่นภายในวันเดียวนี่แหละฮะแต่นี้ผมอัดคลิปเป็นพาร์ทๆไปเอามาลงเป็นวันๆนะจริงๆผมเล่นจบตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะโอเคครับกดสำรวจนะฮะก็จะเป็นคาสินดูคาสินไปแล้วกันนะมี to be continue ด้วยนะเมื่อกี้อ่ะโอเคก็กลับไปคุยครับกับชายนักดนตรีนะครับทีนี้น่าจะเป็นลูกของราชินีนะถ้าใครอ่านภาษาไทยก็จะรู้นะครับอ่ะน่าจะผ่านแล้วล่ะถึงเรียบร้อยครับจบแล้วสำหรับ chapter 2 Unfinished Music นะครับเอาได้ไอ้ของมาด้วยนะครับเป็นไอเทมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นส่วนไหนนะหอเป็นส่วนหางเนาะโอ้โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับจบแล้วนะครับจบแล้วไม่มีอะไรอันนี้เก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Evidence นะครับปลดล็อกตัวละครนะครับผมโอเคเราก็กดปลดตัวละครไปก่อนนะครับแล้วเราก็ไปปลดแมนนวลหน่อยนะครับปลดจิ๊กซอก่อนจิ๊กซอเนี่ยมันจะยังปลดไม่ครบนะฮะมันยังมีต่อนะครับผมเราจะปลดได้แค่นี้นะครับ10ชิ้นส่วนนะยังไม่จบแค่นี้ต้องรอเควสนะครับอัปเดตกันต่อไปนะฮะสำหรับเดย์6ก็จบประมาณนี้นะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ